อะไรเหรอพี่ดีแมงมุมแมงมุมหรอจริงหรอแมงมุมตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเหรอเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะที่สวนเหรอหุ้ยเด็กๆเราไปดูกันไหมไปดูปลาไปดูกันที่ไหนครับที่ไหนหุ้ยนี่ไงแมงมุมหุ้ยแมงมุมจริงๆด้วยมีอะไรเหรอพี่ดีเนี่ยเหมือนมันจะบาดเจ็บนะเฮ้ยจริงๆเหรอเวลามาช่วยมันกระเถิบเดี๋ยวนะไอ้ติ้งอย่าเพิ่งไปใกล้ไม่รู้ว่ามันจะกัดเราหรือเปล่ามันจะกัดเราไหมอ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่กัดจริงไหมจริงโอ้ถ้าอย่างนั้นต้องใครจะเป็นคนจับดีอะไม่กลัวเหรอจับมันไปเอามันไปทำแผลดีกว่าปะเฮ้ยทุกคนดูสิท่าทางอ่ะมันจะบาดเจ็บจริงๆด้วยนะเพราะว่าดูสิมันไม่ดุเลยเนาะเห็นไหมมันเป็นแมงมุมใจดีเป็นแมงมุมใจดีเหรอเอาอย่างนี้แปลว่าเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่ามันบาดเจ็บที่ไหนไหนลองปล่อยมันดูสิครับมันไม่เดินเลยอ่ะมันไม่เดินเลยอ่ะเด็กๆแสดงว่ามันมันเจ็บขามันเจ็บขาพี่ดีเราต้องทาเราต้องทายาให้มันก่อนแล้วก็ติดผ้าก๊อซให้มันงั้นเราทายาให้มันดีกว่ามาพี่ตีมเดี๋ยวเราใส่ยาให้มันเลยนะเฮ้ยมันจะแสบไหมอ่ะมันจะไม่แสบนะคะโอ้ทายาให้มันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแสบเป่าให้มันหน่อยเป่าให้มันหน่อยเดี๋ยวเราพันแผลมันไว้ก่อนนะเราต้องใช้นี่ทุกคนตอนนี้เราก็ทำแผลให้แมงมุมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูไหมว่ามันจะเดินได้ไหมเด็กๆลองดูเนาะลองปล่อยเขาดูก่อนนะว่าเขาเดินได้ไหมเดินไม่ได้เลยเฮ้ยเขายังเดินไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ข้างเขายังเดินไม่ได้เลยเจ็บหลังเขาเจ็บหลังอีกเหรออาจจะใช่ก็ได้นะปาอาร์ตว่างั้นทำแผลที่หลังให้เขาอีกหน่อยทำอย่างนั้นเลยแล้วเราก็ติดผ้าก๊อซเลยนะเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าแผลนั่นแหละพี่ติ๊งนั่นแหละเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าแผลแมงมุมน่าสงสารจังเลยดูสิอันนี้มาทำเยอะเลยโอ้โหเด็กๆเราทำแผลให้แมงมุมเรียบร้อยแล้วว่างั้นเราเอาเขาไปปล่อยดีไหมเนาะเขาไปปล่อยที่เดิมดีกว่าเราจะมีต้นไม้เยอะๆนะไปไปปล่อยกันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไว้ตรงนี้ดีไหมโอ้ยเจ้าแมงมุมน่าสงสารจังเลยหายเร็วๆนะเจ้าแมงมุมงั้นเราวางเขาไว้ตรงนี้แหละเด็กๆฮะเขาจะได้หายเอาไว้ตรงนี้เนาะนี่ไม่เป็นไรนะแมงมุมหายไปๆนะบ๊ายบายก่อนนะพวกนี้ใจดีจังเลยช่วยทำแผลให้เราจนหายนี่แผลยังหายดีแล้วใช้การได้เหมือนเดิมแล้วแต่ยังยิงใหญ่ดูสิโอ้โหกลับมายิงได้เหมือนเดิมได้แล้ว
โอ้โหแผลที่ตรวจยาวก็หายแล้วถ้าอย่างนี้ต้องขอบคุณเด็กพวกนี้สักหน่อยนี่จะลองเหรอ อ้าวเด็กๆทำไมได้ทำแผลกันล่ะเล่นเป็นคุณหมอกันค่ะอ้าวเหรอโถเอ้ยนึกว่าเป็นแผลจริงนึกว่าเป็นแผลจริงๆซะอีกเฮ้ยสไปเดอร์แมนจริงๆด้วยทุกคนเฮ้ยสไปเดอร์แมนมีจริงหรอเฮ้ยสไปเดอร์แมนมาได้ไงอ่ะพี่ดีสไปเดอร์แมนมาได้ไงครับเอ๊ะหรือว่าสไปเดอร์แมนคนนี้คือแมงมุมตัวช่วยใช่ไหมใช่ใช่ไหมสไปเดอร์แมนใช่โอ้โหใช่เอ้าแล้วมือของสไปเดอร์แมนน่ะหายหรือยังโอ้ยหายดีแล้วไหนตูดไหนตูดหายแล้วเหลือแผลนิดเดียวเองสไปเดอร์แมนโอ้โหนี่เห็นไหมพวกเราอ่ะช่วยแมงมุมไว้ได้แท้เลยอ่ะแมงมุมก็เลยหายเขาก็เลยกลายเป็นสไปเดอร์แมนมาหาพวกเราเอ้าแล้วสไปเดอร์แมนมาทำอะไรเหรอครับเนี่ยผมอยากขอบคุณที่เด็กๆช่วยทำแผลให้ผมโอ้เขาจะมาขอบคุณพวกเราโอ้สไปเดอร์แมนนี่ดีจริงๆเลยนี่ครับผมมีของฝากที่จะให้ทุกคนโอ้สไปเดอร์แมนเด็กๆดูสิไอติมสไปเดอร์แมนไอติมสไปเดอร์แมนโอ้น่ากินมากๆเลยโอ้ขอบคุณมากเลยนะสไปเดอร์แมนโอ้ไหนพี่ดีป้าป้าขอดูหน่อยสไปเดอร์แมนเอาอะไรมาฝากไอติมสไปเดอร์แมนไอติมสไปเดอร์แมนโหไอติมสไปเดอร์แมนน่ากินมากเลยอ่ะพี่ดีพี่ติมเฮ้ยอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเลยใช่ไหมล่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับสไปเดอร์แมนที่เอาไอติมมาฝากเด็กๆนะครับว่าแต่สไปเดอร์แมนเป็นใครเหรอครับเนี่ยขอดูหน้าหน่อยได้ไหมครับไม่ได้เหรอเพราะว่าสไปเดอร์แมนห้ามรู้ว่าใครอ่ะเป็นตัวจริงอ๋อห้ามรู้ว่าใครเป็นตัวจริงใช่โอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะครับสไปเดอร์แมนครับงั้นผมไปก่อนนะครับครับผมสไปเดอร์แมนสวัสดีนะครับเอ้าทำไมสไปเดอร์แมนวิ่งไปสงสัยสไปเดอร์แมนลืมไอติมอร่อยไหมครับเด็กๆอร่อยเย้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับน้องๆถ้าเกิดว่าน้องๆเจอสัตว์ที่เขาบาดเจ็บน่ะเราต้องทำยังไงครับช่วยเหลือใช่ช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บแต่ถ้าเป็นแมงมุมแบบในคลิปนี้นะอย่าไปจับนะเพราะว่ามันอาจจะอันตรายได้ใช่ไหมครับใช่สำหรับคลิปนี้เด็กๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในการแจ้งเราให้คลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูทีวีตรงนี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย